ก็ได้ดูจบกันไปแล้วนะครับสำหรับ The Lo r d of the Ring The Ring of Power ในเอพิโซดที่3นะครับซึ่งเอพิโซดนี้นะผมบอกไว้เลยว่าเป็นเอพิโซดที่ผมชอบมากที่สุดนะถ้าเปรียบเทียบเฉพาะ3ตอนนะครับผมชอบเอพิโซดนี้มากที่สุดนะครับก็มีประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันค่อนข้างที่จะสารภาพบ้าน้อย <laughs> น้อยจริงๆนะมันก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่า จากคลิปก่อนๆน,นะครับที่ผมได้ทําไปก็คือผมทําไป3คลิปก็คือทิปรีวิวคลิป, Review, ลปพูดคุยประเด็นแล้วก็คลิปไออะไรนะทํให้คนถึงกนด่าก,กันใช่ไหมเออก็ผมได้เห็นคอมเมนต์หลากหลายนะครับก็สรุปได้สั้นๆเลยก็คือว่าแฟนหนังสือนะครับร้อยทั้งร้อยนี่จะบ่นกันเรื่องความไม่สมเหตุสมผลในหนังแต่แฟนที่เป็นแฟนหนังก็มีบ่นบ้างแต่ว่าก็ดูได้แบบดูสนุกก็มีนะครับ ก็เลยอ่ะไม่เป็นไรผมก็จะดูในฐานะมันเป็นหนังเรื่องนึงนี่แหละไอประเด็นยิบย่อยจากหนังสือผมจะพยายามลืมจากหัวให้หมดเลยนะก็คือลืมไปหมดเลยแบบจําได้แค่บางส่วนนะครับอ่ะก็น,นี้ก็เป็นส่งผลทำให้ผมดูเอพิโซดนี้อย่างสนุกสนานดีนะครับสาพรับเอพิโซดนี้สนุกนะเออสำหรับผมนะมันสนุกมากก็เอพิโซดนี้นะครับก็เราจะได้เห็นเลดี้กาลาเดียใช่ไหมกับอัลบรนนะครับที่ไปยังเมืองลูเมโอ เจ้าชายเอเลนดิวนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เป็นอ่าตอนนี้ยังไม่ได้เป็นที่มาช่วยเลดี้การาเรียกับอัลบันนะซึ่งอัลบันไอคนเรือแตกนะครับต่อมาก็ฉเฉลยว่าพี่แกนะครับเป็นกษัตริย์แห่งแดนใต้เว้ยเออเว้ยไม่ธรรมดานะและทักษะการต่อสู้ของพี่แกนี่หนึ่งต่อสี่ยังชนะได้แย,ยดแค้โคตรโหดไม่ธรรมดานะคนนี้เอเลนดิวนะครับได้พาอ่าเลดี้การาเรียแล้วก็ ออาบันนะครับไปยังเมืองลูเมนอซึ่งภายหลังเมืองลูเมนอก็เราก็จะรู้ๆกันนะครับก็คือจะโดนเซาลอนนั้นควบคุมนะอ่าแล้วค่าวนี้เราก็จะได้เห็นองค์หญิงนะครับประเด็นสําคัญหลังจากที่ผมได้ดูตอนนี้ก็คือว่ามีฉากหนึ่งนะครับที่มันจะกล่าวถึงกษัตริย์องค์ก่อนที่ได้พักดีต่อเหล่าเอลแต่ว่าโดน ถูกขับไล่ออกจากบัลลังโดนกดดันให้ลงจากบัลลังแล้วก็จะมีฉากที่องค์หญิงนะครับขึ้นไปยังหอคอยแล้วเหมือนกับว่าพูดกับใครบางคนซึ่งสารภาพว่าน่าจะเป็นพระบิดานะครับที่โดนขับไล่ผมก็สงสัยว่าเอ๊ะมันมีอะไรหรือเปล่านะประเด็นต่อมานะครับก็คือว่าตอนนี้เราก็ได้รู้กันแล้วว่าพี่อารอนเดียนะได้โดนจับไปเป็นทาสให้กับเหล่าออกนะครับก็ พี่แกก็ไม่ได้เป็นเอลคนเดียวที่โดนจับไปนะก็มีเอลหลายตัวอยู่นะที่โดนจับไปอะ่ะแบบโอ้โหมีกันเป็สิ0คนเลยก็น่าจะเป็นเอลนะครับที่อยู่ป้อมปาการเดียวกันก็ไม่รู้ไปจับปัดจับผูอีท่าไหนนะทำไมถึงมาอยู่ด้วยกันได้นะอ่ะแล้วก็เราก็จะได้เห็นนะครับว่าออกในยุคนี้นะออกในยุคนี้ยังไม่สามารถโดนแสงได้นั่นเองครับแล้วภายหลังออกถ้าผมจะไม่ผิดถ้าจําไม่ผิดนะ ซาลูมานจะมาแก้อะไรสักอย่างเนี่ยถ้าไม่ออกมันโดนแสงได้เออผมผมก็ลืมๆเหมือนกันนะไม่ได้อ่านนานแล้วแต่เ็าว่าออกในยุคนี้นะครับยังไม่สามารถโดนแสงได้นะแล้วออกนี่ครับได้พูดถึงเจ้าหนายที่มีชือ่อว่าอาดาอาดานี่ครับก็ไม่แน่ใจว่าเป็นสาวรอนหรือเปล่าเพราะว่ามันก็เห็นเงาลางๆในตอนอตอนท้ายนะครับแต่ว่าดูเหมือนไม่ใช่ออกนะน่าจะเป็นมนุษย์นี่แหละแต่ผมเดาว่า อาจจะไม่ใช่ซาลอนนะครับอาจจะไม่ใช่นะซึ่งทฤษฎีที่ผมเดาวไว้นะครับพี่คนนี้นี่อาจจะเป็นพ่อของเทโอเทโอก็คือไอที่ที่มันถือดาบหักๆนะ่ะเออพี่คนนี้นะครับอาจจะเป็นพ่อของเทโอนะแต่ว่าผมคิดว่าไม่น่าจะใช่ซาลอนนะครับซาวลอนน่าจะอยู่ที่มอดออยู่อ่อแล้วก็มีการเฉลยนะครับว่าสัญ,ญลักษณ์ของซาลอนเะนี่ยแท้จริงแนละ้วมันก็คือ แผนที่ของมอดอนะครับที่มันจะเป็นรูปเหมือนสามง่ามอ่ะก็เป็นสัญลักษณ์ของมอดอนะครับก็มีการเฉลยไปนะแล้วเราก็จะได้เห็นเจ้าชายอิซูดูแล้วก็เอเลนดิวที่เป็นพ่อที่เราได้ผมพื้ไปก่อนหน้านี้นะครับก็โอ้โหอิซูดูนี่ตอนยังเป็นวัยหนุ่มวัยแน่นอยู่เลยครับก็คือเจ้าชายอิซูดูนะครับก็คือใครหากใครจําไม่ได้ก็คือคนที่ตัด นิ้วของเซาลอนน่ะเออนั่นแหละแล้วก็ชิงแหวนแห่งอํานาจมาเป็นของตัวเองนะครับเป็นเจ้าของคนแรกของแหวนแห่งอํานาจที่ไม่นับเซาลอนนะก็ถือว่าเราได้เห็นชีวิตในวัยเด็กของพี่แกนะชื่อเจ้าชายอิสดูนะครับตอนสุดท้ายนี่พี่แกอายุ200กว่าปีนะสองร้อยหกสิบสองร้อยกว่าปีเลยอนะแบบก็คือว่าอันนี้น่าจะเป็นช่วงแรกๆของชีวิตแกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เรื่องลิงออฟพาวเวอร์นี่น่าจะยาวนาน200ปีแน่นอนครับก็ ตีสักว่าก็คือเจ้าชายอิสุดูที่เราเห็นเนี่ยังเป็นเด็กอยู่แต่ว่าเจ้าชายอิซุดูที่เวอร์ชันที่ปราบซารลอนได้แล้วแหละตอนนั้นเนี่ยอายุ200กว่าปีแล้วนะครับก็ผมว่าน่าจะทำลายในเดอะลิงออฟพาวเวอร์นี่น่าจะ200ปีแน่นอนแต่ว่าคนสมัยก่อนน่ะก็คนสมัยก่อนอายุยืน200ปีเนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบอ,อะไรหนักหนาอะไรขนาดนั้นครับก็น่าจะทำได้กันง่ายๆนะแล้วก็ได้เห็นเอเลนดิวนะครับที่ต่อมาก็จะโดนซารลอนฟาดก็คือพ่อของอิซุดูนั่นแหละอ่ะแล้วก็ ตัวละครบางตัวหรือปมอย่างอย่างที่ผมทาไวในคลิปก่อนก็ยังไม่ได้รับการเฉลยนะครับอาที่เช่นสรุปแล้วบุรุษาวบุรุษของดาวตกนี่มันเป็นใครแต่ผมก็เดาว,ว่าอาจจะเป็นเซาลอนนะครับผมก็ยังยืนยันคํานั้นอยู่นะแล้วก็าทางาแร่ไม่ใช่แร่หรอกอะไรผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับที่เราคนแครนนะครับทาการเปิดหีบออกมาก็ยังไม่เฉลยว่าสรุป,รปแล้วมันคืออะไร แล้วก็อันนี้ผมบอกไปก่อนหน้านี้ก็คือพ่อของโอก็คือประเด็นก่อนก่อนหน้านั้นน่ะก็ยังไม่ได้รู้หรอกว่าสรุปแล้วมันเป็นยังไงแต่เราแค่เฉลยมาอย่างเดียวก็คือว่าไอเอาบรันนะครับน่าจะเป็นกษัตริย์แห่งแดนใต้นะแห่งเซาแลนด์อ่ะก็น่าจะเป็นประมาณนี้นครับแต่ว่าเอออันนี้ขอพูดนิดนึงอ่าบทของพี่อารอนเดียนะครับเอลผิวสีของเรานี่ออ้หูแบบ พี่แกเด่นเกินหน้าเกินตาเอลคนอื่นมากเลยนะแบบใครได้ดูเอพิโซดนี้เนี่ยจะรู้เลยว่า<ฮ>จานทำไมเอลคนอื่นมันกากอย่างเลยวะแล้วทำไมไอ้นี่มันเก่งอยู่คนเดียววะ้รแบบงงมากๆทำไมทำไมมึงเก่งอยู่คนเดียวแบบเอลอะไรจำได้เอลไปสู้กับหมาหมาป่าแหละแล้วเ,ลเสือกตายงโง่ๆแบบฮะแล้วมันก็แบบฉากมันก็จะชลอโมชั่นใช่ไหมให้กับพี่แกได้โชว์โหดไอเราก็งงเลยครับอ้าว ไอตัวอื่นนี่มันกะขนาดนี้เลยแบบงงมากๆอะแต่ว่าอะไม่เป็นไรก็ถือว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเอพิโซดนี้นะครับมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันดูแบบมันดูแป,กแปลกๆไปหน่อยก็คือว่าทุกอย่างในเรื่องนี่มันง่ายไปหมดเลยโดยเฉพาะเรื่องของเลดี้การาเรียลนะครับที่ได้ไปเมืองดูเบนอนะก็ทหารก็ปล่อยมาง่ายๆ พี่เอาบันพูดกล่อมหูนิดหน่อยเชื่อเฉยอ,อย่างงี้อะแล้วหลบหนีออกมาจากที่กุมขังกองง่ายๆไอเอเลนดิวทีแ่แต่เดิมนี่เคยอะไรวะจุกักภังดีกว่กษัตริย์องค์ก่อนใช่ไหมกษัตริย์องค์ก่อนที่เป็นบิ๊กเกิรลเอละก็โดน่าได้รับคำสั่งมาโดยกษัตริย์องค์ปัจจุบันให้มาเฝ้าเลดี้กาลาเดียลก็มาเฝ้าแล้วทําให้เลดดี้กาลาเดียลไปไหนมาไหนแบบง่งายๆเลยนะครับก็เอะทำไมเรื่องนี้มันดูง่ายไปหมดเสียทุกอย่าง เลยนะครับในเอพิโซดนี้นะอ่ะสวัสดีก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ